การเพชรบูรณ์ของเราค่ะวันนี้อยู่กับแอมธนกรสุจกุลนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ค่ะกับวันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินะคะข้างหลังของแอมนี่เขาจัดงานกันอยู่เลยกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะกับการจัดงานอันยิ่งใหญ่แบบนี้ค่ะกับวันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินะคะซึ่งบริเวณที่เรายืนอยู่นี้ค่ะนั่นก็คือศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้นั่นเองนะคะต้องบอกว่ายิ่งใหญ่อลังการมากน้องๆเยอะมากจริงๆนะคะแล้วก็มีกิจกรรมเนี่ยโอ้โหตลอดทั้งวันเลยละค่ะนอกจากกิจกรรมดีๆแล้วนะคะยังคงมีส่วนอื่นๆกิจกรรมอื่นๆค่ะที่เป็นส่วนควบของงานในวันนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการแสดงผลงานนะคะรู้หรือไม่คะว่าเด็กไทยเนี่ยไปคว้ารางวัลระดับโลกกันมาแล้วด้วยโอ้และที่สำคัญค่ะเป็นเด็กของจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยนี่แต่ว่าจะเป็นงานอะไรเป็นน้องคนไหนและกิจกรรมจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปชมกันค่ะในอัครเดชทองใจสดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์มีความยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กและเยาวชนของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2559อีกวาระหนึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างมากจากการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์และเปิดบริการให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553เป็นต้นมาด้วยปัจจุบันมีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกของเราอย่างมากมายและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เด็กเยาวชนนักเรียนและนักศึกษาทุกคนควรรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเช่นกันสิ่งสำคัญที่สุดในการฝึกต้องรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวศึกษาค้นคว้าอย่างมีเหตุผลและลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆด้วยตนเองจึงจะทำให้เกิดความรู้ความชำนาญซึ่งกิจกรรมในวันวิทยาศาสตร์ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมความรู้ความสามารถการแสดงออกทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กเยาวชนนักเรียนและนักศึกษาที่ดีต่อไปผมขอแสดงความชื่นชมและขอขอบพระคุณผู้บริหารสถานศึกษาตลอดจนคณะครูอาจารย์ที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และขอขอบพระคุณหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการในครั้งนี้ผมขอให้การจัดโครงการเสริมสร้างความรู้การพัฒนาทักษะความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กและเยาวชนของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2559ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการบัดนี้ได้เวลาอันสมควรผมขอเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กและเยาวชนของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2559ณบัดนี้ครับขอเสียงปรบมือดังๆนะคะให้กับโรงเรียนบ้านท่าข้ามนะคะที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะโดยการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะนะคะชมหน้าคนเก่งของเรานะคะที่ไปสร้างชื่อเสียงในระดับประเทศเลยนะคะเป็นเยาวชนจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะนะคะมีเกียรติบัตรนะคะซึ่งชนะเลิศนะคะจากระดับประเทศนะคะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยนะคะมอบประกาศนียบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณนะคะในสิ่งที่
โรงเรียนบ้านท่าข้ามนะคะได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะซึ่งให้การสนับสนุนนะคะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะและมีรางวัลส่วนตัวนะคะจากท่านนายกอัครเดชทองใจสดให้ด้วยนะคะและอีก1โรงเรียนนะคะได้แข่งขันนะคะ World Ball Robot นะคะจากประเทศไต้หวันเช่นเดียวกันนะคะได้ระดับเหรียญทองแดงนะคะขอเชิญโรงเรียนอนุบาลชนแดนค่ะขอเสียงปรบมือดังๆเลยนะคะเพื่อแสดงความชื่นชมนะคะให้กับความสามารถนะคะของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะของโรงเรียนอนุบาลชนแดนนะคะนี่ก็ผ่านการแข่งขันนะคะจาก67ทีมนะคะจากประเทศไทยนะคะเข้าร่วมแข่งขันที่ประเทศไต้หวันนะคะมอบประกาศนียบัตรจากประเทศไทยนะคะแล้วก็จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ด้วยนะคะขอเสียงปรบมือดังๆนะคะให้กับความสามารถนะคะและอีกหนึ่งรางวัล นะคะที่ท่านนายกอัครเดชทองใจสดมอบให้เป็นการส่วนตัวรางวัลละ 15,000 บาทนะคะให้กับโรงเรียนบ้านท่าข้ามและโรงเรียนอนุบาลชนแดนค่ะขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงเลยนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับตอนนี้นะคะอยู่กับท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านประธานค่ะก่อนอื่นเลยค่ะวันนี้เนี่ยเรามีการจัดงานกับวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติสำหรับงานนี้นี่จัดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์อะไรบ้างคะครับก็สำหรับงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินะฮะทางองค์การมหาชนจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยก็ได้มีการจัดงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับน้องๆเยาวชนนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปในจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับซึ่งเราก็จัดมาหลายปีแล้วตั้งแต่เราสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งนี้ก็ประมาณปี2554เราเริ่มจัดมานะครับก็ให้เด็กมาเรียนรู้โครงงานทางวิทยาศาสตร์แล้วก็เราจะมีสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นน้องฟ้าจำลองนะครับหอดูดาวโรงหนัง3มิติแล้วก็จุดแสดงทางวิทยาศาสตร์ต่างๆเนี่ยเพื่อให้น้องๆชาวจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดใกล้เคียงได้มาเที่ยวชมกันนะครับซึ่งในวันนี้เราก็จะมีการแข่งขันมีการจัดกิจกรรมเช่นการแข่งขันรถบรรทุกไข่ด้วยกระดาษนะครับมีการแข่งขันสปาเกตตี้จอมพลังนะครับมีการวาดภาพจินตนาการแล้วก็แสดงละครทางวิทยาศาสตร์วันนี้มีพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือมีบริษัทของพาราแอดดูเคชันเนี่ยได้เอาตัวจีโก้นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับซึ่งเป็นการแข่งขันระดับชาติเนี่ยมาแสดงให้กับน้องๆในเพชรบูรณ์ได้ดูกันนะครับแล้วก็สำหรับด้านหลังที่เห็นอยู่นะฮะตรงนี้เลยนี่เป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นอย่างยิ่งทางจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยโดยองค์การมหาส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านนายกองค์การมหาส่วนจังหวัดเนี่ยได้สนับสนุนงบประมาณนะครับในการอุปกรณ์ตัวต่อนะฮะหรือว่าเราเรียกว่าจีโก้เป็นพลังงานสะอาดแล้วเราได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศนะครับซึ่งจะมี2โรงเรียนนะได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศก็คือโรงเรียนอนุบาลชนแดนนะครับแล้วก็โรงเรียนบ้านท่าข้ามซึ่งเราได้รับรางวัลขององค์โสมโซลีเพราะนะครับแล้วก็ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งที่ประเทศไต้หวันนี่แล้วก็ได้รับรางวัลกลับมาโดยทางโรงเรียนอนุบาลชนแดนเนี่ยได้รับรางวัลเหรียญทองแดงนะครับแล้วก็ทางโรงเรียนบ้านท่าข้ามเนี่ยได้รับรางวัลเหรียญเงินนะครับซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยของจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็โดยเฉพาะน้องๆ นักเรียนเนี่ยที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งขันเนี่ยพวกเขามีความภาคภูมิใจมากที่ได้รางวัลนี้กลับมาครับผมต้องบอกว่าเป็นตัวแทนของจังหวัดไม่พอเป็นตัวแทนระดับประเทศกันเลยทีเดียวอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานเลยไหมคะใช่ฮะก็เป็นแนวคิดของท่านนายกองค์การมหาชนจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยว่าอยากให้เด็กบ้านนอกที่ไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ในสิ่งต่างๆที่จะสร้างความคิดรังสรรค์ความคิดขึ้นมาเนี่ยให้มีโอกาสได้สัมผัสว่าจริงๆวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยากนะครับเด็กๆบ้านนอกเราถ้ามีผู้ใหญ่ส่งเสริมที่ดีมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมเขาสามารถจะทำได้
สามารถจะเรียนรู้ได้มีครูที่เอาใจใส่นะครับเขาสามารถพัฒนาสมองแล้วก็เป็นตัวแทนของประเทศเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคตได้แน่นอนนะครับผมซึ่งรางวัลที่เราชนะเลิศเรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เด็กของเราเอาแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับมาทำให้เป็นสิ่งที่จับต้องได้เป็นเชิงวิทยาศาสตร์ให้สื่อให้ชาวต่างชาติรู้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราเนี่ยมีแนวคิดกับพี่น้องชาวไทยอย่างไรแล้วเด็กพวกนี้ก็เอามาทำนะซึ่งก็ได้รับรางวัลกลับมาอันนี้นี่ท่านพอจะทราบไหมคะว่าเขาเป็นแนวคิดแบบไหนยังไงก็คือเป็นแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะมีการจำลองกังหันชัยพัฒนานะครับมีการทำระบบให้น้ำมีน้ำฝนนะครับแล้วก็ระบบข้าวการให้น้ำต่างๆเนี่ยนะเป็นแนวคิดของบาทเด็ดเจ้าอยู่หัวท่านทำขึ้นมาแล้วเด็กก็นำมาพัฒนาประยุกต์ขึ้นมาน้องๆก็เอามาคิดต่อยอดใช่ฮะว่าสิ่งที่ได้รับฟังมาได้เรียนรู้มาสามารถเอามาแปรผันมาเปลี่ยนแปลงเป็นวิทยาศาสตร์ได้ยังไงใช่ใช่ไหมคะนี่คือผลงานแรกนี่คือผลงานแรกได้เหรียญทองนี่ได้เหรียญทองแดงอ๋อทองแดงนะครับค่ะใช่ฮะน้องๆเจ้าของผลงานเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งที่ประเทศไต้หวันนะฮะ4คนนี้แหละนะครับแล้วก็มีอาจารย์ผู้ควบคุมนะครับควบคุมไปนะครับเดี๋ยวขอสัมภาษณ์หน่อยนะเชิญนะเชิญนะได้ค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะประชาสวัสดีค่ะไหนบอกหน่อยสิครับว่าจากโรงเรียนอะไรครับนี่ผลงานของเราเนี่ยมีแนวคิดมาจากอะไรบ้างครับแรงบันดาลใจเดี๋ยวมาดูพร้อมกันใหม่ครั้งหนึ่งได้ค่ะเมื่อกี้พี่ดูไม่ทันครับพี่แก่แล้วโอเคเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นวัยรุ่นใจร้อนเหลือเกินโอเคคุณผู้ชมคะเมื่อกี้เราดูกันไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูกันอีกสักรอบนึงและเดี๋ยวเราจะไปดูปฏิบัติการนะคะว่าเป็นยังไงและนี่คือเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งระดับสากลพร้อมนะระบบพร้อม3 2 1ปล่อยตัวของก็ยังไม่ทันให้อาจารย์อธิบายหน่อยค่ะว่ามันมีกลไกในการทำงานยังไงบ้างคะเริ่มต้นเขาที่พ่อกำหนดว่าเราสามารถจับหรือปล่อยลูกแก้วได้ครั้งเดียวกลไกจะต้องทำงาน
องทั้งหมดจนกระทั่งของเรียนก็ลงค่ะหมายความว่าการแข่งขันเนี่ยเขามีข้อกำหนดเอาไว้มีกี่ข้อคะสำหรับข้อกำหนดมีหลายข้อค่ะแต่ว่าข้อหนึ่งก็คือการหนึ่งไม่สามารถจับลูกแก้วในระหว่างปฏิบัติการค่ะสองต้องมีพลังงานสะอาดสามกลไกจะต้องต่อเนื่องแล้วสุดท้ายต้องมีดินถล่มดินถล่มใช้ลูกแก้วแทนดินถล่มแล้วจะต้องเก็บลูกแก้วให้ได้ค่ะอย่างน้อย5ลูกแล้วจุดเชื่อมต่อของระดับประถมเนี่ยเราจะต้องมีอย่างน้อย10จุดเชื่อมต่อค่ะค่ะคือกลไกแต่ละกลไกเนี่ยค่ะต้องมี10เหมือน10ด่านอย่างน้อย10ด่านแต่เรามี21ด่านวู้แล้วค่ะแล้วด่านเดียวเนี่ยจะมีหลายกลไกอยู่ในตัวเดียวกันเช่นมีทั้งโลกมีทั้งโมเมนตัมมีทั้งพลังงานน้ำมีทั้งแต่ละจุดเชื่อมต่อเนี่ยจะมี4-5อย่างอยู่ในจุดเดียวอันนี้ใช้ระยะเวลาในการคิดก่อนค่ะอาจารย์คิดวางแผนนานไหมคะเป็นเดือนแล้วหลังจากนั้นคือใช้ระยะเวลาในการสร้างทั้งหมดในประมาณ4เดือนที่ซ้อมทั้งหมดแต่ว่าระหว่างที่วางแผนเสร็จเนี่ยเราก็จะคิดไปทำไปต่อยอดไปเรื่อยจนกระทั่งครบจนกระทั่งถึงวันไปก็คือเป็นกลุ่มน้อง4คนกับอาจารย์5คนที่ช่วยกันทำประดิษฐ์พวกนี้ขึ้นมาเด็กไทยเนี่ยเก่งมากเลยใช่ไหมคะแล้วใช่ฮะใช่ฮะเนาะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเราในฐานะของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยก็ภาคภูมิใจน้องๆมากภาคภูมิใจฮะนะคะเอาวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะขอบคุณนะท่านคะท่านยังต้องไปกับแอมต่อค่ะได้ฮะเชิญนะเราไปงานเดี๋ยวไปที่โรงเรียนบ้านท่าข้ามนะครับตรงนี้คืออนุบาลชนแดนนะครับเดี๋ยวเราไปที่โรงเรียนบ้านท่าข้ามซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รางวัลเหรียญเงินมาค่ะสวัสดีน้องสวัสดีครับสวัสดีครับลูกด้วยค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวให้ท่านช่วยอธิบายผลงานนี้ก่อนค่ะว่านี้เป็นยังไงบ้างก็สำหรับโรงเรียนบ้านท่าข้ามเนี่ยมีการทำเกี่ยวกับวิถีไทยหลายอย่างเช่นนะฮะมีการจำลองเศรษฐกิจพอเพียงมามีการละเล่นของเด็กนะครับมีการจำลองภูเขาไฟระเบิดนะครับมีตุ๊กๆเรียนแบบตุ๊กๆของเมืองไทยนะฮะซึ่งหลักๆก็จะเอาวิถีชีวิตของคนไทยเนี่ยนะครับมาใส่ไว้ในผลงานแล้วก็ส่งแข่งขันนะครับผมค่ะเดี๋ยวขอตัวแทนน้องๆหน่อยละกันค่ะมาพูดคุยกับพี่ก่อนที่เราจะไปสาธิตดูกันอ่ะมายืนข้างๆท่านเลยมาตรงนี้ตรงกลางเลยครับผมอันนี้เนี่ยผลงานของเรามีชื่อไหมคะชื่อว่าอะไรวอคเกอร์นองระฆังมาจากอะไรคะภูเขาไฟระเบิดอันนี้เราต้องถามก่อนว่ากลไกของเขาเนี่ยเป็นรูปแบบไหนยังไงบ้างก็เป็นรูปแบบของฉันยืนด้านนู้นก็ได้เวลาเผื่อเขาสัมผัสพลังไฟฟ้าพลังงานลมแล้วก็พลังงานแสงอาทิตย์รวมพลังงานกลต่างๆแล้วก็เรื่องแรงน้ำแข็งของโลกด้วยค่ะแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพี่ไปสัมภาษณ์ของน้องๆชั้นประถมมาเขามีกฎกติกาในการเรียกว่าสร้างกลไกต่างๆขึ้นมาเนี่ยหลายข้อพอสมควรของเรามัธยมตอนต้นต้องยากกว่าน้องแน่นอนมีอะไรบ้างคะที่เป็นข้อห้ามข้อบังคับกฎเกณฑ์ต่างๆในการสร้างสรรค์ผลงานนี้ก็อย่างแรกคือกฎของผมคือเก็บลูกปิงปองอย่างน้อยให้ได้5ลูกครับแล้วก็อ๋อของเราใช้ลูกปิงปองมันจะเบากว่าน้องๆใช่ไหมอ๋อค่ะแล้วก็คือก็ต้องอพยพคนที่สูงด้วยค่ะแล้วก็กลไกก็ครับซ้อมค่ะเขามีกำหนดไว้ยังไงมั่งมีกำหนดว่าต้องมีตัวต่อมีจุดกลไกมีอะไรยังไงกี่จุดอะไรยังไงมีไหมทั้งหมดก็เรียกเขาเรียกหนูแล้วก็ประมาณ19 จุดนะคะไม่ธรรมดาเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูการสาธิตจริงเล่าให้พี่ฟังหน่อยว่ากลไกเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากอะไรไปสู่อันไหนแล้วขั้นตอนอะไรแล้วไปจบที่อะไรบ้างคะไปใกล้ๆเลยฮะใกล้ๆเลยมาครับอย่าเพิ่งทำนะอย่าเพิ่งทำนะก็จุดแรกนะครับเราจะสูดลมเข้าทั้งลมเพื่อเป่าให้ไดนาโมทำงานครับกระดาษที่ขั้นโซลาร์เซลล์เราแสงไว้โซลาร์เซลล์ทำงานครับจะสูดพลังงานมอเตอร์ค่ะก็ปล่อยลูกแก้วไหลลงมาครับอืมมาเปิดอันนี้คืออันนี้เลยลูกค่ะจะเปิดตัวปล่อยลูกแก้วนะครับค่ะแล้วลูกแก้วจะกระจายมาตามรางครับลูกแก้วลูกที่หนึ่งลูกแก้วลูกหนึ่งครับจะมาปล่อยค่ะเราปล่อยลูกแก้วไปนะครับ
พื่อทำให้เราได้ไก่เพื่อไล่นกไล่นกไล่กาแล้วก็มีพักมาลงหลุมเพื่อทำให้ต่อมาทำให้สัญญาณเตือนของเราทำงานครับสัญญาณเตือนเราทำเป็นปอกเป็นตีป๊อก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 ใช่ไหมค่ะเมื่อมีปอกแล้วครับลูกแก้วจะวนลาวมาครับว่าเปิดลิ้นไปเกี่ยวกับการเล่นไก่ของเด็กอ๋อจะมีโชว์กระเล่นถ้าเมื่อเราถึงเลือกเอากระเล่นมาไว้ในผลงานเราด้วยอ่ะกระเล่นของเด็กไทยที่เป็นอยู่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยค่ะก็หลังจากการเล่นไทยเล่นเสร็จมีแก้วแก้วให้ทำงานใต้นี้นะครับแล้วลูกไปก็จะทำงานนะครับค่ะจากนั้นเราก็จะมีกระเล่นของแก้วมาก็เป็นรอบครับโอเคอาหารให้กล้องด้วยหนูหันหน้าให้กล้องด้วยก็เดี๋ยวรถตุ๊กๆก็จะดังเป็นตัวสุดท้ายถูกไหมคะฮะแล้วก็จะมีมอเตอร์ทำงานแล้วมันจะไปจบที่ตรงนี้จบแล้วแบบนี้นั่นเองนะคะเรามีการเรียกว่าคัดสิ่งแต่ละสิ่งเนี่ยเข้ามาอยู่ไว้ในผลงานเช่นแบบมีการไล่กามีการเล่นไทยมันอะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นข้อบังคับอยู่แล้วหรือว่าเอาความคิดสร้างสรรค์ของผมเพื่อการคิดเพื่อการค่ะแบบนี้นั่นเองแล้วในที่สุดเราก็ได้รับรางวัลมาเป็นยังไงคะความรู้สึกก็รู้สึกดีใจมากเลยครับที่ได้รับรางวัลก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ให้กับตัวเองและพี่น้องในทีมด้วยกันค่ะแต่ผลงานอันนี้เนี่ยวางแผนกันนานขนาดไหนคะก่อนจะสร้างนะก่อนจะลงมือประมาณเดือนกว่าเดือนกว่าลงมือปฏิบัติลงมือผลิตนานขนาดไหนคะ3-4 ปีโอ้แต่ว่าต้องบอกว่าดูจากผลงานแล้วเนี่ยน่าจะต้องใช้งบประมาณพอสมควรนะคะท่านประธานคะอันนี้คือน้องๆเขาได้งบประมาณมาจากไหนยังไงบ้างคะก็คือทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยนะฮะแล้วก็ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งสื่อการเรียนการสอนที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ทางโรงเรียนของกทม.แล้วก็โรงเรียนดังๆเนี่ยในกรุงเทพมหานครหรือว่าจังหวัดใหญ่ๆเนี่ยได้เอามาใช้กันนะครับทางผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยก็ได้เล็งเห็นว่าเอ๊ะทำไมบ้านเราเนี่ยเด็กๆบ้านเรามันน่าจะมีความสามารถเอาสื่อตัวนี้มาทดลองให้เด็กๆได้เรียนรู้กันบ้างนะครับก็เลยท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยก็เลยจัดงบประมาณส่วนหนึ่งนะฮะส่งเสริมให้โรงเรียนในเขตอำเภอชนแดนนะครับซึ่งได้ไปประมาณ4โรงเรียนเป็นโรงเรียนนำร่องแล้วก็เป็นโรงเรียนนำร่องที่ทำผลงานให้กับจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็ประเทศไทยมา2ปีติดแล้วนะครับผมซึ่งในปีที่ผ่านมาเป็นปี2000ปี2558นะครับโรงเรียนอนุบาลชนแดนได้รางวัลระดับนานาชาติมา1รางวัลแล้วปีนี้เนี่ยก็ได้โรงเรียนบ้านท่าข้ามมาอีกนะครับซึ่งได้จังหวัดเพชรบูรณ์เราได้2ปีติดแล้วนะครับผมไม่ธรรมดาเลยนะคะเดี๋ยวถามอาจารย์หน่อยแล้วกันค่ะอาจารย์คะในขณะที่อาจารย์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเนาะนะคะอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างคะน้องๆได้เรียกว่าเป็นตัวแทนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รางวัลระดับประเทศมาแบบนี้ค่ะอาจารย์ค่ะให้อาจารย์เนี่ยฝากถึงเยาวชนหรือว่าผู้ชมของเราหน่อยค่ะอยากให้เยาวชนนะคะหันมาสนใจกิจกรรมพวกนี้คือกิจกรรมที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะคะเพียงแค่ว่าเราเอาความรู้ในหนังสือเรียนเอามาให้มันเป็นจริงค่ะเป็นจริงได้ในรูปของเล่นเล็กๆน้อยๆเนี่ยค่ะแต่เราสามารถไปยุ่งใช้ได้ค่ะนี่นะคะก็สามารถจะเอามาประยุกต์ใช้ได้เนาะนะคะสุดท้ายครับผมตัวแทนของกลุ่มเราแล้วกันนะครับในฐานะที่เราเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่สามารถผลิตผลงานแบบนี้ได้แล้วก็ถือว่าได้รางวัลระดับประเทศแบบนี้กับวัยอายุเพียงแค่นี้เองรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกดีใจครับให้เพื่อนๆทางบ้านที่มีโรงเรียนบางแห่งจะมีแต่ยังไม่ได้ใช้ก็อยากให้เพื่อนๆทางบ้านช่วยหน่อยว่าช่วยส่ง
มาแข่งขันกับพวกผมหน่อยพวกผมอยากมีคู่แข่งเยอะๆนะครับนี่พอดีก็เพื่อนหลายคนที่มาในงานสุดาวิทยาศาสตร์อันนี้ก็ส่วนมากก็สนใจอย่างมากครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆมาแข่งกับผมค่ะโอเควันนี้ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์ด้วยค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะคะเราได้รับความรู้เยอะมากๆเลยเกี่ยวกับวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติแบบนี้ครับผมแต่ว่าก่อนที่เราจะจากกันค่ะท่านขาอยากจะให้ท่านเนี่ยฝากถึงคุณผู้ชมของเรากันหน่อยแล้วกันค่ะครับผมก็อยากจะบอกกับผู้ปกครองแล้วก็พี่น้องรวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษาต่างๆเนี่ยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นท่านนายกนะครับท่านรองนายกท่านที่ปรึกษารวมทั้งสมาชิกสภารวมทั้งข้าราชการทุกคนเนี่ยอยากจะส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนนะฮะนักเรียนเยาวชนรวมทั้งประชาชนทั่วไปเนี่ยให้เรียนรู้ในสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยยังสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ที่เราเห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับเพื่อไว้บริการให้กับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็เยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์และก็จังหวัดใกล้เคียงมาเรียนรู้ซึมซับด้านวิทยาศาสตร์มาศึกษานะครับว่าจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยากนะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเพราะนั้นเนี่ยทางเราเนี่ยพร้อมที่จะส่งเสริมเยาวชนของเพชรบูรณ์นะครับให้มีความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็เอาไปใช้พัฒนาชุมชนพัฒนาตัวเองพัฒนาสังคมรวมถึงพัฒนาประเทศชาติในอนาคตต่อไปนะครับก็อยากจะฝากผู้ปกครองด้วยว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์โดยท่านนายกเนี่ยยินดีนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานบริการเรื่องต่างๆแล้วการศึกษาก็เป็นหัวใจหลักที่ทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์รวมทั้งสมาชิกสภาบุคลากรในองค์กรทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนครับผมนี่นะคะอย่างที่บอกวันนี้ได้รับความรู้แน่นเอียดเลยนะคะแล้วก็มีกิจกรรมดีๆเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แห่งชาติแบบนี้เยอะมากจริงค่ะสำหรับตอนนี้เนี่ยต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับบริษัทรัตนเภสัชยานยนต์จำกัดตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าแต่เพียงผู้เดียวในจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่คู่กับชาวเพชรบูรณ์มายาวนานกว่า60ปีได้ขยายกิจการไปตามอำเภอและตำบลต่างๆกว่า15สาขาทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์และเป็นเจ้าของรางวัลศูนย์บริการยอดเยี่ยมระดับประเทศ10ปีสอนรัตนเภสัชยานยนต์บริการประทับใจที่คุณสอบถามได้จากคนรอบข้างตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการเงินใช้ลีดดิสซิ่งเงินด่วนสะดวกใช้บริการเงินกู้ทะเบียนรถทุกชนิดวงเงินกู้สูงดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องจอดไม่ต้องโอนไม่ต้องค้ำประกันทำสัญญาเสร็จอนุมัติเงินทันทีเต็มวงเงินกู้พร้อมของแถมร่มสีสวยสดใสรับไปเลยทันทีจะกู้ระยะสั้นผลผลิตออกจ่ายทีเดียวหรือกู้ระยะยาวจ่ายรายเดือนให้คุณเลือกจ่ายได้แบบสบายใจหมดกังวลเรื่องเงินหมุนเวียนตรงมาที่ชัยฤทธิ์ลีสซิ่งทุกสาขาใกล้บ้านคุณเพชรบูรณ์ยึงธนาคารกรุงเทพวิเชียรบุรียึงร้านเจริญมอเตอร์ชนแดดยึงโรงรับจำนำนาเฉลียงอยู่ข้างโลตัสน้องไผ่ตรงข้ามธนาคารกรุงศรีบึง 3,000 ยึงโรงเรียนอนุบาลบึง 3,000 ผู้เตยตรงข้ามท่าจอดรถ99สีเทพตรงข้ามธนาคารกรุงเทพลมศักดิ์ยึงไปรษณีย์ลมเก่าสี่แยกตลาดลมเก่าทางไปทกสน้ำหนาวยึงธนาคารทกสแคมป์สนตรงข้ามวัดห้วยไผ่ท่าพลตลาดไทยพัฒนาดงขุยยึงธนาคารกสิกรวังพิกุลยึงทกสท่าแดงใกล้ทกสท่าแดงบ้านโคกใกล้เทสโก้โลตัสวังโป่งตรงข้ามธนาคารออมสินและสาขาวังชมพูยึงตลาดเทศบาลวังชมพู